แค่เรื่องจะหลับจะนอนอ่ะสิ่งที่ทำได้คือเอาเรือยางมาทำเป็นที่นอนแล้วก็นอนในเรือยางชุมชนแห่งเนี้ยประสบกับปัญหาน้ำท่วมตั้งแต่ฉันยังเด็กๆจนโตบ้านเนี่ยเสียหายอย่างมากสิ่งของบางอย่างขนขึ้นที่สูงไม่ทันก็พังพินาศไปหมดตอนแรกอะมันท่วมแต่มันไม่ได้ท่วมถึงขนาดนี้มันท่วมถึงตรงขอบถนนข้างนอกก่อนแล้วตอนเนี้ยแล้วตอนเนี้ยฝนอะมันตกซ้ำแล้วมันตกแบบมันตกตลอดเลยเนาะก็หนูเก็บไม่ทันเก็บขึ้นเป็นบางอย่างเนาะไม่ทันน้ำมันมาแบบมาเร็วมากจริงๆมาเร็วตอนนี้คือต้องหาไอ้ห่วงยางนี่มานอนเลยใช่ใช่ค่ะว่าให้ลูกนอนว่ามันพวกแบบน้ำมันเนาะมันกี่วันเราก็ไม่รู้ว่ามันจะลดใช่ป่ะถ้าฝนไม่ตกประมาณสัก3-4 วันเนี่ยอาจจะลดลงเยอะแต่กลัวฝนมันจะตกถ้าตกซ้ำนั่นก็เพิ่มขึ้นเลยบางจุดในสุขาภิบาล5กรุงเทพมหานครท่วมสูงสุด60เซนติเมตรสายไหมต้องรอดลงพื้นที่แล้วเห็นบอกว่าต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงเพราะสถานการณ์น้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆก็เบื้องต้นเตรียมพวกข้าวสารอาหารแห้งเข้าไปมอบให้กับชาวบ้านก่อนเพราะน้ำอยู่ท่วมขังได้รับความเดือดร้อนกันหมดตอนนี้กรุงเทพยังไม่ได้มีการจัดตั้งพวกศูนย์อพยพสอบถามชาวบ้านคุณอัญชุลีบอกว่าฝนตกหนักแล้วน้ำมันก็ท่วมเร็วมากชาวบ้านก็ไม่ทันระวังก็คิดน้ำรอระบายเข้ามาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็ไปสรุปไม่ไปข้าวของเบื้องต้นก็เสียหายบางส่วนแต่หนักที่สุดคือตอนนี้ไม่มีห้องน้ำห้องท่าใช้นะคะทีนท่วมหนักก็คือ2วันค่ะวันศุกร์ที่ฝนตกหนักแล้วก็วันเสาร์แล้วก็เข้าบ้านเลยมาไวมากจะไหลลงมาจากข้างบนค่ะแล้วพอสูบน้ำไม่ทันแต่ปกติก็คือท่วมแล้วสูบวันเดียวก็แห้งแล้วแต่ฝนแต่คราวนี้ฝนตกหนักแล้วก็ท่วมมาจากบ่อมาจากด้านหลังที่เป็นป่าน้ำมาทุกทิศทางเลยมาลงตรงนี้หมดเลยเพราะว่ามันต่ำค่ะเดือดร้อนเรื่องเด็กไปโรงเรียนค่ะแล้วก็ทำงานรถเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มีค่ะบ้านชั้น2ก็ขึ้นบางคนก็ไม่ทันก็ปล่อยให้เปียกไปมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ค่ะอยู่ด้านในก็มีใช่โควิดถ้าวันนี้ก็เยอะเลยระบายไม่ทันแน่นอนใช้ได้ค่ะใช้ได้อยู่แต่ว่าห้องน้ำเข้าไม่ได้ใช่ดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย